มาดูเรื่องของการประชุมคอรมอรสัญจรที่ระนองเราไปดูภาพรวมกันก่อนครับภาพรวมก่อนการประชุมคอรมอรสัญจรจะมีการประชุมนอกรอบกับภาคเอกชนนะครับเพื่อมีการจัดทําข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณจากคอรมอรสัญจรจังหวัดระนองซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย <c oughs> ที่เวลาไปครมอรสัญจรแบบเนี้ยเวลาคุยนอกรอบก็จะเป็นผู้ประกอบการ เป็นเรื่องของในพื้นที่ที่ใกล้เคียงแล้วก็ในพื้นที่นั้นๆว่าเอ๊ะเขาจะมีโครงการอะไรมานําเสนอแล้วพร้อมดําเนินการอยากจะขอรับความสนับสนุสนบแบบเร่งด่วนกันไามค่ะนอกจากระนองจะเสนอแล้วก็ะจะมีจังหวัดอื่นๆเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มจังหวัดก็มีสตูมีพังงามีภูเก็ตด้วยนะคะที่จะมีการเสนอโครงการเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลนักษณะควิกวินก็คือต้องแล้วเสร็จเนี่ยภายในระยะเวลา1ปีด้วยกันนะคะหปีอ,อย่างที่บอกว่านอกจากระนองยังมีพื้นที่ใกล้เคียงอีกเนี่ยรวมทั้งหมดเลยนะครับที่มีการคุยกันก็คือ 21อโครงการด้วยกันถ้าวงเงินร,มรวมๆเนี่ยก็คร่าวๆค,คือ616ล้านบาทครับไปดูโครงการที่มีความสำคัญนะครับที่มีความพร้อมแล้วก็ต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายในหนึ่งปีอย่างที่เชอรี่บอกคือควิกวินเนี่ยแยกเป็นทั้งจังหวัดและก็กลุ่มจังหวัดในภาคใต้ฝั่งอันดามันครับโดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นมีทั้งหมด4โครงการด้วยกันวงเงินก็รวมร34.55ล้านบาทครับ ขณะที่งบรายจังหวัดที่มีการเสนอก็มีระนองเสนอหนึ่งโครงการวงเงิน50ล้านบาทอันนี้จะเป็นการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภคพร้อมกับภูมิทัศน์ถนน จัดสรรพัฒนาตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองครับส่วนภูเก็ตมีการนําเสนอทั้งหมดเนี่ยแโครงการในวงเงินนะคะสองล้านบาทอย่างเช่นนะคะโครงการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ฝังกรบขยะมูลฝอยหน้าศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเกต็ตเทศบาลนครภูเก็ต40ล้านบาทมีโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองบางใหญ่เฟสท,ที่2กว่า26ล้านบาทมีโครงการวางท่อขยายเขตจาหน่ายน้ําถนนนาเกาะบางโจอาเภอทลา กว่า10ล้านบาทโครงการปรับปรุงเส้นท่อที่บริเวณถนนทวีวงและซอยบางลาตำบลป่าตองอำเภอรกระทู้11.4ุ11.4ล้านบาท ส่วนที่จังหวัดกระบี่ค่ะเสนอหนึ่งโครงการก็คือวงเงิน50ล้านบาทโครงการเพิ่มศักยภาพการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของเมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภาพก็จะแยกเป็นลักษณะของการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการตรวจหัวใจการฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ปรับปรุงห้องผ่าตัดและพื้นที่บริเวณห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลคลองท่อมด้วยค่ะ ส่วนจังหวัดตรังนะครับเสนอ2โครงการด้วยกันวงเงิน60ล้านบาทประกอบด้วยโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือควนตุ้งกูบ้านควนตุ้งกูอําเภอกันตัง25ล้านบาทกับแล้วก็เป็นโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเป็นไฟฟ้ากิ่งคู่เสาสูง9เมตร35ล้านบาทพังงาครับเสนอ2โครงการวงเงิน52.2ล้านบาทประกอบด้วยโครงการท่าเทียบเรืออัจฉริยะจังหวัดพังงา45ล้านบาทและโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง พร้อมระบบท่อน้ําดับเพลิงและตู้อุปกรณ์ดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปัญยี7.5ล้านบาทและสตูลครับเสนอ3โครงการด้วยการวงเงิน57.8ล้านบาทประกอบด้วยโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลตำบลกำแพงอันนี้19.9ล้านบาทนะครับโครงการติดตั้งท่าเทียบเรือลอยน้ำบริเวณอ่าวประมงเกาะหลีเป๊ะอุทยานแห่งชาติตารุเตา12.9ล้านบาท แล้วก็โครงการถนนบนคันคลองส่งน้ำา m m c ฝายดุสนนะครับอำเภอควรโดน25ล้านบาทอย่างที่ได้บอกไป21โครงการเนี่ยวงเงินรวมๆก็คือ616ล้านบาทกับ